การสั่งลงโทษกบฏโดยการจับตัวฝังดินแล้วให้ผู้คนตบเขกหัวเพื่อให้ได้รับความอับอายในครั้งนี้อยู่ในต้นรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองค่ะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวพวกนี้จะไม่ค่อยมีอยู่ในพงศาวดารซึ่งแอดมินก็ได้ไปอ่านเจอในบันทึกของวันวลิตชาวต่างชาติคนหนึ่งที่อยู่ร่วมสมัยในยุคนั้นได้บันทึกไว้โดยเรื่องราวแอดมินจะจับต้นชนปลายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองมีส่วนในการวางแผนวางยาลอบคาเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชยามาดะนางามาสะขุนนางญี่ปุ่นที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์สุโขทัยจนถึงแก่อนิจกรรมหลังจากนั้นขุนนางเมืองนครศรีธรรมราชก็ไม่ประกาศยอมรับอำนาจของกรุงศรีอยุธยาที่นำโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งในยะหนึ่งก็หมายความว่าพวกข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราชคิดแข็งเมืองหากมองกันในมุมมองจากทางอยุธยาก็จะแปลได้ว่าคนเหล่านี้คิดเป็นกบฏวันวลิตเล่าว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความประสงค์จะแยกตนเองออกจากพระมหากษัตริย์อยุธยาและตั้งตนเป็นรัฐอิสระสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ส่งกองทัพมีกำลังทหาร 10,000 คนพร้อมด้วยแม่ทัพสำคัญของสยาม3คนคือออกพระศักดาพลฤทธิ์บังคับบัญชากองทหารทัพหน้าจำนวน 3,200 คนออกยาท้ายน้ำแม่ทัพหลวงคุมพลจำนวน 4,000 คนและออกยานครซึ่งเรียกว่าเจ้าเมืองนครคนใหม่สันนิษฐานว่าเมื่อตีเมืองนครศรีธรรมราชได้สมเด็จพระเจ้าปราสาททองจะให้ขุนนางผู้นี้อยู่ครองเมืองนครสืบต่อไปในสถานะหัวเมืองเอกของอยุธยาเช่นเดิมซึ่งออกยานครผู้นี้เป็นแม่กองระวังหลังเป็นทัพที่3ค่ะโดยทัพของอยุธยาได้เข้าโจมตีเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมกันทั้ง3ทัพและยึดเมืองได้ในคราวเข้าโจมตีครั้งแรกซึ่งสาเหตุที่ตีเมืองนครได้ง่ายในครั้งนี้ก็เพราะกำแพงเมืองยังไม่มั่นคงเนื่องจากกำแพงเมืองที่เข้มแข็งและยังเหลืออยู่ให้เราได้เห็นกันในปัจจุบันนั้นถูกสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตัดกลับมาหลังจากที่อยุธยาตีเมืองนครศรีธรรมราชแตกก็จับเอาตัวพวกแข็งข้อนักโทษสำคัญ17คนไปกรุงศรีอยุธยาวันวลิตเล่าว่าณที่นี้ไม่มีการฟังข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นของนักโทษและไม่มีการพิจารณาไต่สวนความผิดพวกนักโทษพวกนักโทษทั้งหมดถูกนาบเท้าด้วยแผ่นเหล็กร้อนเผาจนแดงซึ่งก็คือการนำแผ่นเหล็กร้อนแตะไปที่ฝ่าเท้าให้เป็นแผลเพื่อไม่ให้หนีหรือเดินได้สะดวกค่ะและนักโทษพวกนี้ยังถูกล่ามฝังไว้ในดินลึกแตะบาเป็นการประจานแก่คนที่เดินผ่านไปมาผู้คนบางส่วนถูกบังคับให้เขกศีรษะตบศีรษะนักโทษคนละทีในประเทศสยามนั้นการเขกหรือตบศีรษะถือว่าเป็นการสบประมาทหมิ่นเกียรติกันอย่างร้ายที่สุดแต่เมื่อถูกทรมานในลักษณะเช่นนี้เป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วพระภิกษุได้มาทูลขอและปล่อยตัวไปเหตุการณ์นี้เป็นความวุ่นวายส่วนหนึ่งของรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่เพิ่งเปลี่ยนราชวงศ์ใหม่ๆส่วนชะตากรรมของคนทั้ง17คนนี้ที่มีโทษเป็นกบฏจะพบกับจุดจบอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องที่เกินคาดเดาค่ะเพราะในบันทึกก็ไม่ได้กล่าวถึงอีกวันนี้แอดมินก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ